ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็เมื่อวานนี้ดัชนีก็ก้าวขึ้นมาจากกรอบไซด์เวย์ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ยังทะลุ1480ขึ้นมาด้วยวอลลุ่มที่กลับมาหนาแน่นขึ้นอีกครั้งนะคะแต่ว่าก็ชนแนวต้านตัวของ EMA 75วันพอดีเลยนะคะก็อาจจะทำให้มีการติดขัดหรือปรับฐานลงมาอีกครั้งได้บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเราก็มองว่าถ้าหากว่าไม่ลงมาลึกถึงขนาดตรงช่วงที่เป็นไซด์เวย์หรือว่าไม่ต่ำกว่า1465เนี่ยนะคะก็น่าจะถือว่าอยู่ในช่วงฟื้นตัวแล้วนะคะแล้วก็น่าจะสามารถเห็น 1,500 จุดได้ในที่สุดนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่น่าสนใจก็คือตัวของ Directional Indicator นะคะก็คือ DI บวกกับลบเนี่ยปรับค่าเข้ามาใกล้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะก็น่าจะกลับมาส่งสัญญาณบวกได้เร็วๆนี้นะคะก็คือมองว่านะคะถ้าดัชนีเนี่ยกลับไปยืนเหนือ 1,500 ก็มีโอกาสกลับขึ้นทดสอบไฮเดิมๆตามลำดับนะคะก็ถือว่าเป็นจุดฟื้นตัวนะคะแนวรับนะคะก็คือ1465กับ1440นะคะ Stock View ตัวแรกเป็นตัว Jazz นะคะตัวนี้ทะลุ8บาทขึ้นมาด้วยวอลลุ่มหนาแน่นมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ที่วิ่งขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะตัวของ MACD ที่เข้าใกล้ Zero Line ขึ้นไปทุกทีนะคะก็คิดว่าน่าจะกลับสู่การฟื้นตัวจริงๆได้เร็วๆนี้นะคะโดยช่วงสั้นก็จะมีแนวต้านอยู่ที่8บาท70กับ9บาท20นะคะรับ8บาท15แล้วก็คัทลอสที่8บาทถัดมาเป็นเอสโซนะคะจะเห็นว่าเริ่มฟื้นตัวนะคะโดยที่รอบการพักตัวที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำนิวโลนะคะแล้วก็ยังมีลักษณะของการสร้างฐานนะคะน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะดีดตัวขึ้นต่อไปนะคะก็น่าจะใกล้เวลานั้นแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้แรงซื้อเข้ามาหนาแน่นนะคะเครื่องมือก็เริ่มทยอยกันฟื้นตัวนะคะรับจะอยู่ที่7บาท25ต้าน7บาท70กับ8บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่7บาทตัวสุดท้ายเป็น CCP นะคะตัวนี้ได้แรงซื้อเข้ามาผลักดันนะคะให้ราคาฟื้นขึ้นมานะคะหลังจากที่พักตัวสั้นๆไป 2-3 วันนะคะตอนนี้ก็ปิดเหนือเส้น EMA 25วันขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแนวต้านลำดับถัดไปก็เหลืออีกเส้นเดียวนะคะก็คือเส้น75วันประมาณ8บาท10สตางค์นะคะก็มีโอกาสขึ้นทดสอบเหมือนกันนะคะรับก็จะอยู่ที่7บาท40คัทลอสที่7บาท25สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ